อันยังชิงกิรินสวัสดีครับพบกับอดอกเรียนหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองแต่ว่าคือเราไม่มีคำถามมานะทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีคำถามมาถามเราสรุปมีหรือไม่มีมีทุกคนมันมีคำถามเนาะแต่ว่ามันน้อยนะคะทุกคนไม่เป็นไรเสื้อเดี๋ยวเราก็จะหยิบมาตอบก่อนแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มาแค่ตอบคำถามอย่างเดียวนะทุกคนเราจะให้ทุกคนได้รู้จักเรายิ่งขึ้นด้วยแต่ก่อนอื่นขอไปตอบคำถามก่อนนะกับคำถามที่ถามมาหาเราถามจากคุณบูมนะคะ1021นะคะถามมาว่าดูซีรีส์วายของไทยบ้างไหมคะเราไม่ได้ดูซีรีส์วายของไทยเลยนะครับทำไมพี่ถึงเข้าคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นนะคะก็คือไม่รู้นะคะว่าจะเลือกเรียนอะไรดีแล้วก็เลยหาสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นนะคะก็คืออยากเป็นพิธีกรอยากพูดเยอะๆก็เลยเลือกเรียนสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะครับต่อไปพี่สอบเข้ายากไหมคะตอนสอบของเราเนี่ยเป็นการสอบตรงเนาะคือมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะเราไม่ได้สอบแกตแพดนะเราไม่ได้สอบแอดมิชชั่นเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันต่อไปข้อสุดท้ายนะคะพี่ติดรอบไหนคะเราติดรอบ2นะฮะรอบแรกเราสอบมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษไม่ติดนะฮะมาติดนิเทศศาสตร์รอบ2นั่นเองนะทุกคนเป็นสอบตรงทั้ง2อันเลยนะใครที่กำลังจะเข้ามหาลัยก็อย่าลืมไปสอบตรงกันด้วยต่อไปนะฮะเราก็มีการไปถามใน IG มาด้วยนะจ๊ะก็คือเพื่อนดิฉันเองเพื่อนดิฉันเนี่ยชอบมีความมาถามฉันเองนะจ๊ะแต่เราก็จะหยิบมาตอบนะฮะแคทนะฮะวีระยาถามมาว่าเรียนนิเทศง่ายใช่ไหมครับพี่เธอก็เรียนมากับฉันนี่แหละเธอยังไม่รู้เหรอว่ายากหรือไม่ยากก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนนะว่าความยากของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสำหรับเราเนี่ยเราก็มองว่ามันกลางๆก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายทุกคนเพราะอาจจะแบบไม่มีคณิตศาสตร์มันก็เลยแบบดูเรียนง่ายแต่แบบคนต้องใช้ความคิดเยอะมากอีกคำถามนึงจากคุณแคทวิริยาเหมือนกันนะถามว่าเรียนนิเทศศาสตร์มีแต่คนหน้าตาดีใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะทุกคนบอกเลยนะว่าคนเรียนนิเทศศาสตร์ไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีดูอย่างดิฉันสิหรอน่าตาดีปะล่ะต่อไปเนี่ยไม่มีคำถามแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยจะมาทำให้ทุกคนได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นนะครับจะมาทำแบบทดสอบกันนะฮะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเป็นการทดสอบว่าแบบเราเนี่ยเป็นคนบุคลิกภาพยังไงเป็นคนแบบไหนอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยทำในเว็บที่มีชื่อว่า16Personality นั่นเองนะทุกคนก็ใครที่อยากรู้เนี่ยว่าตัวเองเป็นคนยังไงก็ลองมาทำแบบสอบถามอันนี้กันดูได้นะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทำวันนี้ให้ทุกคนดูกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเรายิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแต่ทดสอบนี้นะฮะใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน12นาทีนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะตอบตามแบบตามสิ่งที่เราเป็นเลยนะทุกคนเราอยากตอบอะไรก็จะตอบอันนั้นเลยนะทุกคนก็เขาก็จะมีระดับมาให้เรานะทุกคนว่าไม่เห็นด้วยกับฉันเห็นด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำยาวๆไปเลยนะเดี๋ยวเรามาอ่านสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเราเป็นคนยังไงไปคุณแทบจะไม่ลงมือทำอะไรที่อยู่นอกเหนือความสงสัยใครรู้แทบไม่เคยมีใครทำให้คุณอารมณ์เสียได้คือจริงๆเราเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายแต่ว่าก็หาง่ายนะทุกคนคุณมักวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบใช่จ้าบ่อยครั้งที่เป็นเรื่องยากที่คุณจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนิดนึงอารมณ์ควบคุมคุณมากกว่าคุณควบคุมอารมณ์ไม่จ้าคุณสนุกสนานกับการไปร่วมงานสังคมที่มีการแต่งตัวและบทบาทสมมติคุณมักใช้เวลาศึกษาแนวคิดที่ยังไม่เป็นจริงหรือยังไม่ดำเนินการได้แต่มีความน่าสนใจใช่คุณมักทำตามสัญชาตญาณมากกว่าการวางแผนอย่างละเอียดนิดนึงคุณเป็นคนเก็บตัวและเงียบมากหากเพื่อนของคุณกำลังเศร้าคุณมักจะปรับอารมณ์ใช่ฮะหนูคิดว่าการวางแผนส่วนตัวและทำตามแผนนั้นเป็นเรื่องไม่ยากยากการเป็นคนที่ถูกต้องนั้นสำคัญกว่าการที่เป็นคนให้ความร่วมมือไม่ต้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นคงทางอารมณ์ตรงกลางแล้วกันเนอะจิตใจของคุณมักจะว้าวุ่นเมื่อมีแนวคิดหรือแผนการที่ยังไม่รู้จักคุณเรียกตัวเองว่าคนช่างฝันคุณมักพบว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะผ่อนคลายเมื่อพูดต่อหน้าคนอื่นไม่คุณกังวลมากเกินไปเวลาคนอื่นคิดยังไงคุณตรงกลางหากห้องมีคนหยุดเต็มคุณมักยืนติดกำแพงไม่เลยฉันยืนที่อื่นฉันยืนตรงกลางหน้าห้องคุณเชื่อว่าการเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นนั้นดีกว่าการเป็นผู้มีหน้าชายจ้าคุณสนใจในเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนมีความพูดเชื่อเช่นหนังสือใช่คุณมักเป็นผู้รีเริ่มในสถานการณ์สังคมได้มาแล้วนะฮะเราได้เป็นนักรณรงค์นั่นเองนะฮะ ENFPA นะครับก็เป็นคนเปิดเผย89%นะฮะเป็นคนเปิดเผย 89% มีวิสัยทัศน์ 56% ใช้อารมณ์ 76% ชอบดุ้นสด 63% กล้าแสดงออก 61% บุคลิกภาพแบบนักรณรงค์นั้นเป็นคนรักอิสระอย่างแท้จริงใช่พวกเขามักเป็นหัวใจของงานปาร์ตี้เหรอแต่พวกเขาไม่ได้สนใจความตื่นเต้นหรือความสุขที่เกิดขึ้นเหรอ
ณขณะนั้นมากเท่าไหร่กับการได้เข้าสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ผู้อื่นใช่มีเสน่ห์เป็นอิสระมีพลังและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนักดนตรีตรงนั้นมีความเป็นอิสระอย่างยิ่งพวกเขามองหาความสร้างสรรค์และอิสรภาพมากกว่าความมั่นคงและความปลอดภัยอย่าสูญเสียความบ้าเล็กน้อยนั้นไปความบ้าเล็กน้อยฉันไม่บ้าเล็กน้อยนะฉันบ้าเยอะมากโชคดีที่คนที่มีบุคลิกภาพแบบนักรณรงค์เนี่ยรู้วิธีผ่อนคลายและสามารถเปลี่ยนจากบทบาทคนที่ขับเคลื่อนด้วยความคลั่งไคล้และอุดมคติมาเป็นนักเต้นเท้าไฟที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการและความกระตือรือร้นใช่บ่อยครั้งเปลี่ยนเร็วจนสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนใช่นักรณรงค์เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่กับการสำรวจความสัมพันธ์ทางสังคมความรู้สึกและแนวคิดก่อนที่จะหาบางสิ่งที่บ่งบอกถึงข้อเท็จจริงแต่เมื่อบุคลิกภาพนี้รู้แล้วว่าที่ของตนเองเหมาะที่จะอยู่ตรงไหนจินตนาการความเมตตาและความกล้าหาญของพวกเขาก็จะสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์เลิศเหมือนกันนะฮะเขามีให้ดูด้วยนะฮะว่านักรณรงค์ที่คุณอาจจะรู้จักสไปเดอร์แมนทุกคนสนุกดีนะซึ่งเราเนี่ยก็จะเอาโค้ด ENFPA เนี่ยไปอยู่ในไบโอ IG ของเราด้วยนะฮะจะได้แบบรู้กันนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถมาลองทำแบบทดสอบนี้กันได้นะฮะที่เว็บ16 personality นั่นเองนะครับลองไปทำกันดูแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าใครได้อะไรมาเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊าย